ขณะนี้นะคะกระเทย2คนนะคะได้หลงทางค่ะปล่อยทุกปล่อยเพลงคว้าอยู่ในซอยอะไรแยกอะไรก็ไม่รู้ฉันหาคาเฟ่ไม่เจอแกก็ยังเด้งอยู่ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกลับมาเจอกับวรรณภาในช่องวรรณภาแชแนลกันอีกแล้วเย้ในวันนี้นะคะมาในหัวข้อรีวิวเซเว่นกันค่ะในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวแป้งพับตัวใหม่ในเซเว่นนะคะที่น่าสนใจมากนั่นก็คือนี่เลยค่ะแป้งพับ Verina Envy Powder จะปกปิดมากขึ้นคูณ2แล้วก็ทาแล้วเนี่ยจะช่วยเบลอรูขุมขนของเราค่ะเปิดเข้ามามาแกะกันเลยอันนี้ในเซเว่นนะคะจะเป็นสีเบอร์2เนาะที่เราได้มานะนี่ใส่มาในซองแบบนี้มีความกระดงกระดาษอะไรยังไงอ๋อสามารถแอดไลน์ได้อุ๊ยมีคำคมคำคมสำหรับโลกนี้คุณอาจเป็นคนคนเดียวแต่สำหรับคนอื่นคุณอาจเป็นทั้งโลกของเขาว้าวแกะเข้ามาจ้าตลับของเขาน่ารักกระปุกกระปิกนะคะนี่นะคะขนาดเล็กทั้งฝ่ามือเลยนะคะกระปุกกระปิกนะคะมาในขนาด5กรัมด้วยกันจ้ามาเดี๋ยวจะลองดูสิมีกระจกมาให้ในตัวนะคะจะปาดสีให้ดูว่าสีเบอร์2เนี่ยกับผิวหน้าของเราเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรเป็นสีโทนเหลืองนี้นะคะสวอชนี่โอเคนะเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็กลืนไปกับผิวแป้งตัวนี้นะคะเราบอกเลยว่าเป็นแป้งที่เป็นเฟเวอริตหลายปีมากๆของพี่สายป่านนะคะแล้วตัวนี้เป็นสูตรใหม่ที่เขาพัฒนาเป็นสูตรที่ช่วยปกปิดมากขึ้นแล้วก็เบลอขุมขนมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งพับผสมรองพื้นเนื้อบางเบาค่ะที่มีส่วนผสมของวิตามินซีและกิกะไวท์สารสกัดคุณภาพสูงจากพืชธรรมชาติ7ชนิดบนเทือกเขาเอลช่วยปกปิดริ้วรอยจุดด่างดำระหว่างวันนะคะให้ผิวหน้าเรียบเนียนแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติไม่ดรอปไม่หมองคล้ำระหว่างวันนะคะอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV อีกด้วยค่ะโอเคค่ะนี่คือลงให้ดูแล้วครึ่งหน้านะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นผิวที่แมททันทีแล้วก็ปกปิดค่อนข้างดีนะเราจะมีรอยดำตรงคางค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยก็จะเนียนไปเลยดูใกล้ๆนี่นะคะเราลงแป้งเวอริน่าแล้วนะคะทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนนะแล้วก็มาดูกันค่ะว่ามันจะคุมมันแล้วก็การปกปิดติดทนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูค่ะก็จะให้ดูความแบบว่าเนียนของแป้งเขานะคะนี่ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์รองพื้นหรืออะไรเลยนะคะแป้งตลับเดียวจบกันแดดก็ไม่ได้ทาจ้ะจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยก็จะยังคุมมันน่าจะยังเป๊ะปังอย่างนี้อยู่หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เรามานั่งเล่นชิวๆกันนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟค่ะที่เมสาคาเฟ่นะคะนี่เลมอนทาร์ตหน้าตาน่ารักน่ากินมากแบบอู้ว้าวทำยังไงโอ้พังคำใหญ่สิคะอร่อยพี่เขาก็บอกว่าให้กินอันนี้หนึ่งคำตามด้วยกาแฟทุกค
นคะสามารถเติมได้ระหว่างวันค่ะไม่ได้ทำให้หน้าเป็นคราบนี่ดูเลยยังไงยังไงอัปเดตหน้านะคะตอนนี้ผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงได้นะคะหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ดูแบบไม่เคกี้ดูเนียนไปกับผิวนะคะแล้วก็รูขุมขนก็คือปิดไปเลยจ้าปกปิดได้ดีมากนะสังเกตจากใต้ตาคือกลบเลยนะคะหลังจากที่เราไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปคาเฟ่และทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือ4ชั่วโมงผ่านไปค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกรอบนะคะสำหรับแป้งเวอริน่าไปส่งของมานะจ๊ะแล้วก็เปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดเนาะอันนี้แททูเด้อก็คือจะให้ดูหนังหน้าตอนนี้นะคะสภาพผิวหน้าหลังจากผ่านไปตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะน่าจะประมาณ10โมงได้ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ5โมงค่ะคุณครู10โมง7ชั่วโมงผ่านไปนะคะผลลัพธ์เป็นแบบนี้จ้าแป้งยังเกาะติดหน้าได้ดีแม้ว่าเราจะใส่แมสในการออกไปที่ไหนตอนไหนนะคะแล้วก็การปกปิดเนี่ยดูเลยดูเลยให้ดูใกล้ๆเออจ้าถือว่าทำงานได้ดีเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปหามาลองใช้กันได้สำหรับเราแนะนำมากๆเพราะว่ามันเกาะติดหน้าดีแล้วก็ควบคุมความมันนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเนียนอันนี้ไม่ต้องลงรองพื้นไม่ต้องอะไรเลยดูสิ7ชั่วโมงแล้วว่าโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับแป้งเซเว่นยังไง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 คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะใครเคยใช้แล้วสุดเก่าสุดใหม่อะไรยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนะคะมาคุยกันค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะกับวันดาพาวแชนแนลนะคะวันนี้ขอตัวลาไว้ก่อนสวัสดีค่ะราคาเพียง145บาท